ผมมีความเชื่อโดยแรงกล้าอย่างนึงว่าตลาดหุ้นคือเกมนึงอะไรที่มีกติกาอะไรที่มีกฎอะไรที่มีผู้เล่นอะไรที่มีสินค้ามันคือเกมนึงเมื่อคุณเลือกคุณก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกมนั้นให้ดีเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะเข้าใจในเกมและคุณจะต้องอยู่รอดได้บนเกมเซิร์ฟเวอร์แบบนี้คุณต้องอยู่ให้นานและทำความเข้าใจในกฎของเกมเพิ่มทุนคืออะไรถ้าหุ้นเพิ่มทุนเข้าจะขึ้นหรือลงคุณต้องรู้คุณชนะมันจะได้เงินคุณอย่าไปมองที่เงินแต่คุณต้องมองทักษะในเกมเพราะถ้าเกิดคุณเก่งเกมคุณจะได้เงินแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินคุณอาจจะไม่เก่งเกมเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดคุณมีเข้าคุณมีเงินเข้าไปในเกมแล้วผมโดนไอ้เด็กเกาะบอกไอ้เด็กขอบจอยไอ้เด็กหลังครับหลังคีย์บอร์ดแม่งดูมันดูคนเล่นมา10-20คนอะแล้วผมมีเงินไปล้านหนึ่งอะไปนั่งเล่นกับมันแดกผมหมดนะมันเลยเป็นสนามที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้คุณจะเอาความรู้ไปสร้างสกิลสร้างทักษะแล้วคุณได้ทักษะการเล่นมาคุณก็จะสรุปเป็นสูตรพอคุณสรุปเป็นสูตรเสร็จคุณก็ไปได้เงินของคนเหล่านั้นมาคือผมอะมันเลยไม่สามารถจะจูงใจด้วยเงินได้คันอันนี้พูดในแนวที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะหดหูนะและมันเป็นเกมที่คุณเมื่อคุณเคยเซอร์ไวเวอร์ผ่านมาคุณจะมานั่งโต๊ะนี้เหมือนสควิดเกมเลยคุณจะมานั่งนี้แล้วมันจะมีมือใหม่ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่มานั่งโต๊ะเดียวกับคุณผมว่าทุกๆวันเนี่ยนะครับจะมีคนก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นในอัตราที่เข้าตลาดทุกวันและในทุกๆวันก็จะมีคนที่ออกจากตลาดหุ้นครับประเด็นเมื่อเราเข้าใจโจทย์แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับโจทย์เราง่ายนิดเดียวทำยังไงให้เราเข้าแล้วเราไม่ออกวงเล็บเติมเงินสิพี่อันนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเข้าแล้วเราจะไม่ออกเนี่ยผมมีความเชื่อโดยแรงกล้าอย่างนึงว่าตลาดหุ้นคือเกมนึงอะไรที่มีกติกาอะไรที่มีกฎอะไรที่มีผู้เล่นอะไรที่มีสินค้ามันคือเกมนึงมันมีหลายเกมให้คุณเล่นคุณเข้ามาในตลาดหุ้นมันมีมินิเกมหุ้นเซต50มินิเกมวอลเลนมินิเกม BW มินิเกม TFX มินิเกมการเทรดทองหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะไปดีด้านไหนคุณต้องเลือกให้ได้เมื่อคุณเลือกคุณก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกมนั้นให้ดีความเข้าใจนี้มันจะมาได้อย่างเดียวโดยการอ่านโดยการเก็บประสบการณ์การเก็บประสบการณ์มี2แบบคือ1เก็บประสบการณ์โดยตรงไปเจอเองกับ2เก็บประสบการณ์จากฟังผมฟังช่องทางต่างๆจากสื่อออนไลน์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะเข้าใจในเกมและคุณจะต้องอยู่รอดได้บนเกมเซิร์ฟเวอร์แบบนี้คุณต้องอยู่ให้นานและทำความเข้าใจในกฎของเกมเพิ่มทุนคืออะไรถ้าหุ้นเพิ่มทุนเข้าจะขึ้นหรือลงคุณต้องรู้ถ้าหุ้นออกวอลเลนออกวันนั้นโซนบนโซนล่างจะขึ้นจะลงคุณต้องรู้หุ้นการเมืองมีตัวไหนบ้างหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นทุนขนาดใหญ่หุ้นตัวไหนเป็นหุ้นเก็งกำไรมันยังมีอีกหลายส่วนมากครับที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นนะมันเลยเป็นไปไม่ได้เลยในการที่เราเข้าตลาดมา1เดือนแล้วเราจะรับรู้ถึงปัญหานี้เพราะอะไรครับกว่าเราจะเข้าใจบนเกมการเทรดในช่วงเลือกตั้งอย่างน้อยก็ต้อง4ปีอ่ะครับกว่าจะเข้าใจบนการเทรดในช่วงสภาวะอเมริกาเลือกตั้งอย่างน้อยก็4ปีเหมือนกันกว่าจะเข้าใจว่าหุ้นที่มาช่วงฟุตบอลโลกก็4ปีเหมือนกันแต่มันสับกันไปไงครับมันเป็น4ปีของช่วงเวลานี้4ปีของช่วงเวลานี้4ปีของช่วงเวลานี้และคุณก็จะต้องรู้ว่าเมื่อคุณเจอหุ้น IPO อย่าง TPL คุณจะทำยังไงหุ้นที่ขึ้นเช้าแรงๆบ่ายลงแรงๆคุณจะทำยังไงห
ุ้นที่ IPO ที่เข้ามาตั้งแต่วันนี้อีก1เดือนวิ่งคุณจะทำยังไงเพราะฉะนั้นมันมีเกมที่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นเกมนั้นสังเกตเกมนั้นแล้วก็เขียนออกมาว่าเกมนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะทำอย่างไรเกมนี้คุณจะทำอย่างไรเกมมันเหมือนเขียนสูตรในเกมครับแต่มันเป็นเกมที่ในอดีตผมชอบเล่นเกมภาษามันจะมีเกมที่เราเล่นไปโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสืออันนั้นมันก็จะชาเลนจ์หน่อยผิดทางหน่อยก็เข้ามาเล่นแต่มันก็จะมีเกมที่เป็นเกมภาษาที่เขาเรียกว่ามีคู่มือให้เราเล่นอันนี้ก็จะจบง่ายหน่อยแต่ความมันของพวกโปรมันไม่ชอบเล่นแบบนี้แต่คนที่เล่นเกมภาษาโดยเล่นโดยเซนส์เขาจะเรียกว่าเซนส์ของเกมเนี่ยมันจะมีเซนส์ของเกมว่าเนี่ยตรงนี้คือจุดเซฟตรงนี้คุณจะเจอบอสเซนส์ง่ายๆคือคุณต้องทำไงคุณต้องเซฟเซฟคืออะไรคุณก็เข้าไปที่แผนที่กดเซฟเพราะคุณรู้ว่ากูมีโอกาสตายแต่มันคงไม่มีคนเล่นเกมคนไหนแล้วครับที่คุณเล่นเกมมาแล้ว2ชั่วโมงแล้วคุณไม่กดเซฟเลยอ่ะมันมีไหมครับมันไม่มีเพราะถ้าคุณตายทีเดียวคุณเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าจุดนี้คุณต้องหยุดเซฟหยุดเซฟคือคุณต้องหยุดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรตรงไหนแบบไรหรือถ้าคุณบอกว่าพี่ผมฉลาดกว่านั้นผมเป็นไอ้พวกหลังคีย์บอร์ดไปนั่งเกาะเบาะเขาเกาะจอยเขาดูเขาว่าเขาเล่นยังไงนั่นแหละคือคนฉลาดนั่นแหละครับคือรอเคสที่มันเกิดขึ้นแล้วตามดูว่าหลังจาก True คู่รวมกับ Dtac ในอดีตเปิดมา8บาทแล้วตอนนี้อยู่6บาทจริงๆเทียบราคาเป็นก็คือ3บาทกว่ามันจะไปอย่างไรเพราะฉะนั้นครับมันคือเกมที่คุณต้องเข้าใจในเกมในทุกๆมิติหลากหลายมิติและสุดท้ายก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้โดยเป้าหมายของเราอยู่ที่อะไรล่ะคุณจะไป1ล้าน1แสน1,000 แต่ประเด็นนี้ไม่สำคัญเท่ากับการเพิ่มทักษะในเกมเพราะถ้าคุณมีทักษะในเกมคุณชนะมันจะได้เงินคุณอย่าไปมองที่เงินแต่คุณต้องมองทักษะในเกมเพราะถ้าเกิดคุณเก่งเกมคุณจะได้เงินแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินคุณอาจจะไม่เก่งเกมเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดคุณมีเงินเข้าไปในเกมแล้วผมโดนไอ้เด็กเกาะเบาะไอ้เด็กขอบจอยไอ้เด็กหลังครับหลังคีย์บอร์ดคนนี้แม่งดูมันดูคนเล่นมา10 20คนอะแล้วผมมีเงินไปล้านนึงอะไปนั่งเล่นกับมันแดกผมหมดนะมันเลยเป็นสนามที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้คุณจะเอาความรู้ไปสร้างสกิลสร้างทักษะแล้วคุณได้ทักษะการเล่นมาคุณก็จะสรุปเป็นสูตรพอคุณสรุปเป็นสูตรเสร็จคุณก็ไปได้เงินของคนเหล่านั้นมาคือผมอะมันเลยไม่สามารถจะจูงใจด้วยเงินได้แต่ตลาดทำไมไม่ต้องจูงใจด้วยเงินก็เพราะไม่งั้นเราก็ไม่เข้ามาไงแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าตลาดสิ่งนี้เราจะสนับสนุนให้ทุกคนที่มันมีพื้นความรู้พื้นฐาน 50% เข้าตลาดความรู้เทคนิค 50% เข้าตลาดเข้ามาถึงเข้าตลาดได้ผมถามว่ามันไม่ใช่โรงเรียนแต่มันคือทุนนิยมคุณมีเงินคุณซื้อได้ความเสี่ยงคุณรับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนตึงๆประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำมือเก่าหรือมือใหม่ได้เกมมันมีการเรียนรู้แค่คุณเรียนรู้ว่าถ้าสูตรนี้หุ้นจะขึ้นแบบนี้หุ้นแบบนี้หุ้นจะลงแบบนี้คุณเก็บไปเรื่อยๆต่อให้มันเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นหรอกครับแล้วคุณจะเป็นคนชนะเกมนี้แล้วคุณจะไม่ออกและประเด็นสำคัญอันนี้พูดในแนวที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะหดหูนะและมันเป็นเกมที่คุณเมื่อคุณเคยเซอร์ไวเวอร์ผ่านมาคุณจะมานั่งโต๊ะนี้เหมือนสควิดเกมเลยคุณจะมานั่งนี้แล้วมันจะมีมือใหม่ที่ไม่รู้อีโหน่อีเน่มานั่งโต๊ะเดียวกับคุณแล้วคุณก็จะชนะเขาแบบง่ายดายแล้วไอ้คนคนนั้นมันก็จะออกไปยิ่งอยู่ยิ่งเก่ายิ่งอยู่ยิ่งรู้ยิ่งอยู่ยิ่งเห็นเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเกมที่มือใหม่กว่าจะสร้างตัวไปนั่งโต๊ะนั้นได้เนี่ยเป็นยากมากแต่คุณต้องทำให้ได้ถ้าคุณทำได้มันก็จะมีคนเวียนเข้ามาเรื่อยเดี๋ยวก็ออกเวียนเข้าไปเลยคุณก็นั่งรอตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาแล้วคุณก็นั่งเล่นเกมยังไงคุณก็จะชนะเขาส่วนจะชนะด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่มันอยู่ที่ใจคุณถ้าคุณพอเพียงคุณก็เล่นสบายๆแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้ผมต้องการไปเท่านั้นเท่านี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยก็ไปบริหารความเสี่ยงเอา